ชาติจะขึ้นมาช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราเจ้าค่อยเองนะครับต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับถ้าหลักคิดตัวนี้ไม่ออกแล้วก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนชีวิตนี้นะครับนะลุงคิดได้แล้วลุงก็เล่าสู่กันฟังโอเคไหมครับท่านก็มีสองหูอย่ามาเชื่อลุงหรอกแต่สิ่งที่ต้องการนั่นคือท่านรู้สึกอะไรโอเคไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายแหละครับท่านรู้สึกอะไรนี่คือได้แล้วได้รหัสแล้วนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงปฏิบัติการอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่จะเอามาง่ายๆเรื่องของพลังงานตรงนี้นะครับนะมันอยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับนะเมื่อมนุษย์คนหนึ่งค้นพบได้ในส่วนตัวเห็นว่ามันดีมากๆนะรักษาตัวเองได้แน่นอนลุงหอกนะครับก็อยากให้ทุกคนฝึกปรือขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รักษาตัวเองนะครับสมมติว่า70ล้านคนเนี่ยถ้ารักษาตัวเองได้ทั้งหมดถามว่าดีไหมครับทุกวันนี้ผมไม่ต้องพูดถ้าพูดมันก็ย้ำไปย้ำมาอยู่อย่างนั้นแหละครับต้องคิดรูปแบบนี้ครับท่านคิดเรื่องอื่นไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้เพราะเท่าที่ลุงมองมามันเป็นธุรกิจไปทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนหนังสือแล้วเข้าใจไหมครับมันเป็นเงินทั้งนั้นเป็นธุรกิจไปหมดแล้วเวลานี้ยังมองไม่ออกเหรอฮะยังคิดไม่ได้เหรอไม่มีใครสะกิดต่อมความคิดเนาะผ่านๆมาใช่ทุกคนในสังคมไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่สามารถรักษาตัวเองได้เขาก็ไม่กล้าพูดแต่ลุงรักษาตัวเองได้หมดจดแล้วจะปิดบังไว้ทำไมล่ะครับเห็นไหมครับมันต้องมีมนุษย์พันนี้ขึ้นมาบ้างในสังคมนี่มิฉะนั้นก็จะลุงอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับก็อยู่กันเป็นหมู่คณะสิครับลูกไทยหลานไทยเออแต่มีความเชื่อในศาสนาแล้วก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเออเป็นไรไปเล่านะทำไมต้องมานู่นนี่นั่นกันล่ะใช่ไหมก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะget into เข้าใจซึ่งกันและกันนะความเข้าใจเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับลุงก็เปิดประเด็นเข้าความเข้าใจเวลาเนี่ยหวังว่าคงจะเข้าใจกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอต่อไปท่านก็อยู่เข้าใจระหว่างคนข้างเคียงอีกนะเห็นไหมมันจะแตกตัวออกไปเข้าใจแต่ละคนไปข้างเคียงมันก็เป็นใยมังมุมกันไปต่อไปต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพี่จะเกื้อช่วยหรือเกื้อกูลกันได้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นเราเดี้ยงนะให้รู้ไว้พอเวลาเดี้ยงแล้วมันก็กูไม่กลับนะพอ